สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับในวิดีPDM Probits Video Channel นะครับกับตัวนี้นะครับ Nokia 8นะครับก็ออกมาได้สักพักใหญ่แล้วก็เพิ่งจะได้จับกันมานะครับตัว Nokia 8เนี่ยโอ้โหฝุ่นเคลอะเลยทีเดียวแหมไม่ใช่คือตัวนี้มันเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวเครื่องรีวิวอาจจะมีตัวพวกรอยอะไรอยู่บ้างนะครับจากลักษณะของการใช้งานก็ออกตัวกันไปก่อนเลยวันนี้นะครับก็พาเจ้าโนเกีย8มาพบกับทุกท่านครับโดยที่เราก็มาดูกล่องกันคร่าวๆชิ้นกล่องของโนเกียเนี่ยแต่ก่อนก็คืออย่างที่บอกว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะครับเขาไม่ได้ใช้คอนเซปต์ตัว connecting people แต่ว่าตัวโลโก้นะครับก็ยังคล้ายๆเดิมก็คือมีการใช้มือเป็นการจับกันนั่นเองนะครับจับมือกันเอาไว้โนเกียก็คือคอนเซปต์ก็คือเหมือนกับรวบรวมแฟนๆแหละตัวชุกตอนช่วงนี้ก็คือเป็นการรวบรวมแฟนๆจากเดิมเนี่ยกลับมานะครับตัวกิ้งโนเกีย8เปิดตัวได้ไม่นานนักนะครับสเปคก็ถือว่าโอเคอยู่ดูด้านหลังกล่องกันบ้างนะครับด้านหลังกล่องเนี่ยก็คือจะมีจุดเด่นของโนเกีย8เลยนะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นตัว Android ที่เป็น 7.1.1 already มาพร้อมกับเปิดกล่องเลยนะครับปัจจุบันอาจจะไม่ได้ใหม่เขาเรียกอะไรไม่ใหม่สุดตอนนี้อาจจะเป็น Android 8แล้วแต่ตอนนี้คือ7.1.1นี่ก็ถือว่าการใช้งานทั่วๆไปก็ถือว่าสบายอยู่แล้วแต่ว่าอีกจุดเด่นหนึ่งของ Nokia นะครับก็คือตัวอัปเดต Security Patch ที่ออกมาอัปเดตกันทุกเดือนต้องบอกว่าเรื่องความปลอดภัยนะครับหากเป็นเรื่องของการใช้งานเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นพวกธุรกรรมเรื่องแบงค์หรืออะไรต่างเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นล่าสุดของ Android แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือและน่าใช้งานเอาไว้ง่ายนะตัวอื่นถ้าจะดูแบรนด์อื่นเนี่ยก็จะมีน้อยแบรนด์มากเลยที่จะสามารถอัปเดตได้แบบเดือนต่อเดือนนะครับอย่างน้อยก็ปล่อยไว้หลายๆเดือนแหละกว่าจะมาอัปเดตกันสักทีหรือบางทีเป็นปียังไม่ได้อัปเดตก็ยังมีนะครับตัวสเปคเนี่ย CPU ก็คือจะเป็นตัว Qualcomm Snapdragon 835ถือว่าแรงสุดแล้วณปีนี้ก็แล้วกันนะครับจริงๆก็ใกล้ๆแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้นปีหน้าใกล้นี้ก็จะมีตัวแรงกว่านี้ออกมานะครับหน้าจอเนี่ยเป็น 5.3 นิ้ว WQHD นะครับหน้าจอคือรองรับความละเอียดถึง 2K เลยทีเดียวนะครับตัว RAM เนี่ยมีให้4 GB ROM มีให้64 GB นะครับสามารถใส่ Micro SD เพิ่มได้นะครับผมแล้วก็ตัวจุดเด่นอีกอันนึงก็คือ Nokia มาพร้อมกับเลนส์กล้องไซส์นะครับเป็นออปติกก็คือเรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์นั่นแหละก็จะเป็นตัวกล้องที่ได้รับการยอมรับมากในระดับแถวหน้าเลยนะครับถ้าเป็นไซส์ที่เป็นแบรนด์แบบนี้นะครับที่อยู่บนโนเกียโดยที่มีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับดูอัลคาเมร่านะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยคือ13ล้านเหมือนกันครับคือเป็นด้านหน้านะครับผมอีกพูดด้านหลังละด้านหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับง่ายๆคือเป็นกล้องคู่แล้วก็ด้านหน้าเป็น13ล้านนะครับรวมถึงตัว Nokia Ozo Audio นะครับก็คือสามารถที่จะบันทึกเสียงได้แบบ360องศาเลยทีเดียวแล้วก็เล่นได้แบบ360องศาเช่นเดียวกันนะครับก็คืออันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นหนึ่งที่แทบจะไม่มีเลยมั้งก็คืออันนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันในการถ่ายหนังหรือว่าแบบที่มันไฮๆหน่อยไม่เกี่ยวกับบ้านๆอย่างเราครับบ้านๆอย่างเราจะไปใช้ระดับนี้องค์นกเสียตังไม่ได้ใช้อยู่แล้วด้วยซ้ำแต่ว่าโนเกียเนี่ยเอาคุณสมบัติในระดับที่ในอุตสาหกรรมที่เขาใช้งานกันในระดับสูงเนี่ยเอามาให้เราใช้ด้วยนะครับซึ่งก็จะได้ประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นหลักๆเลยนะครับสำหรับตัวโนเกียสเปคนะครับผมแล้วก็ในกล่องมีอะไรบ้างชุบเอากล่องออกก็จะเห็นตัวอุปกรณ์อยู่ตรงหน้านะครับนอกจากมีตัวเครื่องที่เป็นโนเกีย8แล้วนะครับก็จะมีตัว eject sim นะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าเข็มจิ้ม sim อันนี้ยังไม่ได้ถูกแกะใช้งานเลยเสียด้วยซ้ำนะครับผมก็จะมีมาให้ในกล่องนะครับมีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ของโนเกียก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เสียบไว้ด้านนี้แล้วก็ด้านข้างคือปลั๊กหรือลักบางลักษณะการใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับเนื่องจากเวลาเสียบเนี่ยแล้วก็จะมีสายออกมาด้านข้างแบบนี้นะครับบางทีอาจจะติดปลั๊กเต้าอื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ริมสุดนั่นเองครับแต่ถ้าริมสุด
เต็มแล้วทั้งสองด้านก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับอาจจะกินเนื้อที่รางปักนะครับหรือถ้าเป็นวอชาร์ตก็สบายๆอันนี้เขาออกแบบมาสำหรับตัววอชาร์ตแหละก็คือใช้สำหรับชาร์จพวกปลั๊กไฟที่อยู่บนกำแพงนะครับก็แน่นอนว่ารองรับควิกชาร์จด้วยตัวสายนะครับก็คือจะเป็นตัว USB นี่ Type C นะครับแล้วก็มีหูฟังของโนเกียสามารถรับสายได้แน่นอนมีปุ่มรับสายนะครับแต่ไม่มีปุ่มเล่นเพลงนะครับก็ออกแบบมาสวยงามนะครับเป็นลักษณะ in ear ลักษณะนี้ก็จะมีตัวเยียบัตให้ด้วยครับสำหรับเปลี่ยนขนาดหากตัวขนาดไม่พอใจก็เปลี่ยนได้แล้วก็สุดท้ายก็เป็นคู่มือนั่นเองคู่มือเริ่มต้นใช้งานโนเกียใครที่ไม่รู้ว่าโนเกียตอนนี้มาเป็น Android แล้วนะครับทำเป็น Android แล้วต้องเกือบปีแล้วแต่ว่าเขาอาจจะต้องเขาเรียกอะไรกันกลับมาครั้งนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมนะแต่ก่อนนี้เป็น Windows Phone นะครับดังนั้นเจ้าโนเกียที่กลับมาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าต้องใช้เวลาล่ะนะครับกว่าจะรู้จักกันในวงกว้างนะครับอาจจะมีเข้าใจว่าน่าจะมีรุ่นเล็กกว่านี้ออกมาอีกนะครับที่มีสเปคแบบบ้านๆนะครับไม่ต้องแรงมากแต่ว่าเป็นเรื่องของราคาที่ถูกหน่อยเพื่อที่จะมาเจาะตลาดกลุ่มล่างนะครับจริงๆตอนนี้ก็จะมีโนเกีย3310นั่นแหละที่ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าในระบบ Android ผมว่าก็น่าจะมีอีกนะครับตัวสเปคไปแล้วนะมาดูเรื่องของดีไซน์บ้างดีไซน์ของโนเกียเนี่ยคือต้องบอกว่าเรือธงในปีนี้ที่ออกมาเป็นตัวโนเกีย8และจริงๆโนเกีย8ก็สเปคดีแต่ถ้าเปรียบเทียบกับในตลาดนะครับเรือธงตอนนี้ก็ไปอัพไปถึงหน้าจอ 5.9 5.9 นี้หรือ6นิ้วแล้วนะครับแต่ว่าโนเกียยังมาที่ 5.3 นิ้วส่วนของที่ผมค่อนข้างชอบเลยเรื่องของโนเกียคือเรื่องการดีไซน์แล้วก็วัสดุที่ใช้ครับอันนี้คืออาจจะไม่ใช่คือมันก็เป็นขึ้นรูปนะครับเดี๋ยวนี้ก็คงเป็นขึ้นรูปกันหมดแล้วแต่ว่าด้วยความแข็งแรงหรือความมั่นใจนะผมว่าโนเกียเนี่ยเป็นแบรนด์อันดับต้นๆที่น่าไว้วางใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูจากดีไซน์นะครับความบางถือว่าบางใช้ได้เลยล่ะครับตัวขอบด้านข้างเห็นว่าปุ่มเนี่ยจะลาดลงไปทางด้านหลังนะครับลักษณะนี้ก็คือขอบเนี่ยจะไม่ได้เป็นขอบแนวตรงซะทีเดียวจะมีเนี่ยเป็นลักษณะส่วนโค้งซะมากกว่าซึ่งเวลาจับมันก็จะถนัดมือนะมันจะรับกับมือพอดีลักษณะในการจับนะครับจะรับกับมือพอดีเลยแล้วก็ด้านข้างนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างปุ่มก็จะมีแค่ปุ่มปิดบัตรเครื่องเลขรุ่นเสียแต่จริงเสียดายนิดนึงก็คือปุ่มชัตเตอร์นะครับถ้าใครใช้ตัวโนเกียที่เป็น Windows Phone หลังๆก็จะไม่มีแล้วแต่ก่อนเนี้ยก็จะมีตัวที่เป็นปุ่มชัตเตอร์เนี่ยคือมันใช้งานเรื่องกล้องเนี่ยค่อนข้างสะดวกมากเลยครับถ้าจริงๆถ้าหากไม่ติดพวกคิดว่าน่าติดพวกลิขสิทธิ์นั่นแหละนะครับก็จะมีเห็นมีแบรนด์ Sony เนี่ยที่มีปุ่มชัตเตอร์ซึ่งเหมาะกับการใช้งานกล้องมากๆเลยครับถ้าโนเกียมีเน้นเรื่องการใช้งานกล้องเนี่ยอนาคตถ้าเป็นไปได้คิดว่าใส่มาก็น่าจะดีนะด้านบนก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังก็ยังอยู่นะครับบางแบรนด์นี่มีการตัดไปแล้วนะเรียบร้อยตัดหายไปเรียบร้อยเลยนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นถาดใส่ซิมนะครับซึ่งสามารถใส่ไมโคร SD ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาออกมาหน่อยก็ได้เดี๋ยวเอาตัว eject sim มาดูซิซิมอยู่ไหนล่ะอ๋อมันอยู่ตรงนี้แกะมาใช้เลยดีกว่าไหมครับพึบขยันหาอีเจ็กซิมนิดนึงอื้อเอาไม่ใช่ละไม่ได้เตรียมเอาตกเอาไปใช้ซะแล้วไม่รู้ไปไหนหมดโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาตัวนี้มาใช้ก็ได้ชุบอยู่ด้านหลังเรานี่เองแปะไว้เป็นฉากเลยละกันก็เอาอีเจ็กซิมมาใช้นะครับแกะกันโอ้โหเอามันขาดเลยเหรอเนี่ย
แสดงว่ามีใครเก็บตะแกรงมาใช้จริงด้วยเช็คซิมนะครับถอดออกมาเขาจะรองรับ2ซิมแล้วก็เป็นอีกซิมนึงก็คือสามารถใส่ micro SD ได้ตามปกตินะครับรองรับ 4G ในเมืองไทยแน่นอนก็สบายทุกค่ายนะครับใช้งานได้จัดเต็มไปจะเห็นว่าแบบเป็นรอยนิ้วมือจะใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็หน้าจอที่เป็น Gorilla Glass ที่ออกแบบมาผมว่าอันนี้ถือว่าโอเคเลยเพราะว่ามันมีรอยน้อยมากเลยอะปกติผมใช้นี่รอยนี่บานครับก็บอกสแกนนิ้วก็รวดเร็วนะอย่างที่เห็นนะครับเปิดมาไม่ต้องเปิดเครื่องก็ได้นะครับก็สามารถสแกนนิ้วได้เอตัวรอบเครื่องไปเรียบร้อยแล้วตัวกล้องนะครับก็บอกสเปคไปแล้วนะครับกล้องก็จะเป็นกล้องคู่ลักษณะวางแบบแนวตั้งนะครับแต่ว่าเราถ่ายแนวนอนเนาะมันก็จะเป็นลักษณะกล้องเราจะเป็นวางตัวลักษณะนี้นะครับกล้องด้านหน้า13ล้านก็โอ้เล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าได้ความละเอียดถึง13ล้านพิกเซลเลยทีเดียวตัว UI ก็คงไม่ต้องบอกว่าก็ยังเน้นความเป็น Android เพียวๆนะครับมันก็จะค่อนข้างรวดเร็วในการใช้งานนะครับแอปที่ให้มาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นของตัว Google นั่นแหละล้วนๆเลยนะครับเป็นของ Google ส่วนแอปอื่นๆก็ผมมีลงเพิ่มครับมีสนับสนุน Wallpaper UI ก็คงไม่ต้องบอกเลยนะว่าเป็น Android เต็มๆเลยครับก็ถึงว่าเน้นความรวดเร็วแล้วก็ความปลอดภัยในระบบเสียมากกว่าที่เหลืออย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยจริงๆแอปหรือความต้องการใช้งานแอปเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นสามารถไปลงบนตัว Google Play Store ได้เลยตามความชอบใจหรือความถนัดของแต่ละคนนะครับผมอื่นๆเข้าไปดูใน setting นะครับส่วนใหญ่จะมาดูใน setting เราก็จะรู้ว่ามันมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับตัวการใช้ข้อมูลสามารถอันนี้ก็ปกติอยู่แล้วสามารถ track ได้ว่าเราใช้ข้อมูลเท่าไหร่ยังไงแล้วก็สามารถจำกัดข้อมูลที่ใช้งานได้ด้วยครับหากใช้ตัวโปรโมชั่นที่ยังเป็นจำกัดตัวกิกจำนวนกิกอยู่นะครับก็มา setting ตรงนี้นะครับในตั้งค่าซิมการ์ดตอนนี้คือมีแค่ซิมเดียวนะครับก่อนการแสดงผลนะครับการแสดงผลเนี่ยยังมีเรื่องของ glance นะครับ glance ก็คือตัวเวลาเราปิดเครื่องนะครับแล้วก็จะมีตัว glance display ขึ้นมาอย่างนี้ครับด้านบนก็จะเป็น glance นะครับก็เปิดหรือปิดได้นะครับแตะ2ทีก็ยังอยู่นะครับอันนี้เพื่อปลุกอุปกรณ์นะครับก็ปลุกขึ้นมานะครับ Clang Display แล้วก็แตะ2ทีเพื่อปรับเปิดอุปกรณ์นะครับเปิดไฟไว้ที่ขณะแตะหรือพลิกอันนี้ไฟของปุ่มนำทางแล้วเดี๋ยวนะมีแตะเพื่อปลุกขณะอักษรก็ปกติขณะที่เริ่มต้นแสดงหมุนหน้าจอไฟปุ่มนำทางนะครับก็จะเป็นอันนี้นะไฟปุ่มนำทาง Navigator Key นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถตั้งระยะเวลาได้นะครับว่าจะให้เปิดติดกี่นาทีกี่วินาทีถึงจะตึ๊ดๆเปิดใช้เสมอถ้าเปิดใช้เสมอนี่ครับมันจะติดตลอดครับไม่ว่าเราจะกดอะไรมันก็ติดตลอดก็ได้เหมือนกันครับให้มันแสดงผลหรือว่าปิดก็ได้มันก็กินไฟแหละแต่ว่ามันคงไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายครับแล้วแต่เลยแล้วแต่ใช้งานครับปึ๊บ4วิปิดมั้ยเนี่ยปิดเรียบร้อยนะครับก็จะตั้งค่าอยู่ตรงนี้ส่งไม่มีการแสดงผลก็คือส่งตัวภาพนะครับตัวส่งเนี่ยก็คือส่งภาพขึ้นไปแสดงผลข้างนอกนะครับการแจ้งเตือน notification มีอะไรบ้างนะครับก็จะแจ้งเตือนต่างๆก็ตั้งค่ากันได้เช่นกันนะครับเสียงระบบเสียงที่เป็นโอโซในการเรคคอร์ดแล้วก็เล่นด้วยนะครับริงโทนก็จะมีริงโทน Nokia Jewel ให้เลือกเสียงอื่นๆก็จะมีการตั้งค่าได้ว่าเสียงเนี่ยเป็นเสียงอะไรบ้างที่ให้ดังนะครับมีเท่านี้เองจริงๆไม่ได้มีอะไรนะครับมีเท่านี้มีส่งอีกแล้วไม่พบอุปกรณ์ใกล้เคียงนะครับ
ปกติไม่ได้มี Dolby Atmos หรืออะไรต่างๆให้ตั้งค่าเสียงนะครับแอปพลิเคชันที่เก็บข้อมูลจริง OS เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวลองดูลองคำนวณดูนะครับตอนนี้ใช้ไปจากนั้นก็21กิกแล้วนะครับถือว่าแอปไป7กิกรูปภาพแค่400เองระบบเดี๋ยวนี้กินไป 13.25 กิกแล้วนะครับอาจจะไม่ใช่เฟรชซะทีเดียวแต่ก็น่าจะราวๆนี้มี64กิกกินไปสักเลขกลมๆ13กิก14ก็จะตีบัตรขึ้นไปนะครับก็เหลือ50ก็ยังเยอะอยู่ยังใช้ได้นะครับเหลือ50กิกแบตเตอรี่ก็ถือว่าอึดใช้ได้เลยนะครับอันนี้จากที่ชาร์จไปเขาคำนวณมาก็คือ4วันจากที่ใช้งานโดยทั่วๆไปใช้กล้องบ้างอะไรบ้างอาจจะไม่ได้เป็นเครื่องหลักนะครับแต่ก็ถือว่าผมว่ามันก็โอเคปกติเนี่ยตั้งแบตที่มันไม่ค่อยอึดจริงเนี่ยปล่อยเอาไว้ที่ถ้าไม่ได้ใช้งานสแตนด์บายมันก็จะไหลค่อนข้างเยอะนะครับแต่นี้ก็ไม่ต้องชาร์จ2วันแล้วสบายก็ยังใช้งานได้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างยาวๆอันนี้อย่างที่เขา forecast ไว้ก็คือ4วันแต่จริงๆใช้จริงเนี่ยไม่ถึงหรอกนะครับก็จะมีใช้งานไม่มีการใช้งานโทรศัพท์ 3% เนี่ยถือว่าเยอะนะอย่างที่บอกไม่ได้ใช้งานเป็นเครื่องหลักก็จะเอาเป็นเครื่องเทสนะครับหน่วยความจำ4กิกก็เหลือนี่โดยเฉลี่ยประมาณ 1.x กิกนะครับการใช้งานสัมผัสด่วนข้ามไปที่กล้องอันนี้ก็กดปุ่มเปิดปิด2ครั้งอันนี้ใช้กับในหน้าจอทุกรุ่นเลยด้วยนะครับข้ามไปที่กล้องก็เป็นการเปิดกล้องด่วนนั่นเองการเคลื่อนที่อันนี้ก็จะมีลูกเล่นอยู่นิดนึงนะครับพลิกโทรศัพท์เพื่อปฏิเสธสายหรือปิดเสียงเมื่อหยิบขึ้นมาก็มีเป็นโมชั่นเล็กๆที่จริงๆมีฟีเจอร์อยู่ในเครื่องถ้าหากไม่มีฟีเจอร์นี้เลยนะก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรตัวโมชั่นนอกจากเล่นเกมนะครับตำแหน่งความปลอดภัยภาษานั้นก็จะเป็นของตัว Google ทั้งหมดรีเซ็ตสำรองเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์นี่ก็คือตัวเวอร์ชันของ Android นั่นเองนะครับกับเวอร์ชันของกับรายละเอียดของตัวเครื่องโมเดลเป็น TA1004 นะครับเวอร์ชันนี้เป็น 7.1.1 นะครับตามที่โปรโมทเอาไว้ยังไม่เป็น8คาดว่าก็คงต้องดูว่าจะอัปเวอร์ชันเร็วแค่ไหนแต่ว่าแพทช์เนี่ยเป็นตุลาคมแล้วนะครับเรียบร้อยมีรายละเอียดแพทช์ด้วยตุลาคมแล้วก็แน่นอนครับพฤศจิกายนก็จะมาอย่างรวดเร็วนะครับเคยใช้ตัวโนเกีย6ก่อนหน้านี้น่าจะช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนาสักอย่างหนึ่งจากที่เป็นเครื่องจีนต้องบอกว่าแพทช์มาเร็วมากครับเร็วก่อนหมดเดือน1วันอันนี้ก็เร็วจริงๆครับอันนี้คือคอนเฟิร์มว่าโนเกียเขาค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับ security patch มากเลยนะครับต้องบอกว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัยชัวร์หมดแล้วในเซตติ้งนะครับเข้ามาดูในเรื่องกล้องนะครับกล้องเนี่ยจะมีฟีเจอร์ไม่มากนักนะครับกล้องก็โนเกียจริงๆอย่างที่บอกว่าเน้นเป็นเพียว Android ดังนั้นตัว UI ของตัวกล้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะมากมายอะไรนะครับโดยอย่างที่เราเห็นนะครับสัญลักษณ์เหมือนเป็นกล้องคู่โนเกียเป็นกล้องคู่อยู่แล้วเนาะก็จะเป็นเลือกได้ว่าเป็นกล้องคู่เป็นสีหรือว่าเป็นขาวดำนะครับโนเกียยังมีทางเลือกกล้องคู่ให้เป็นขาวดำได้แต่ว่า อาจจะไม่เป็นแบบเหมือนไลก้านะครับว่าเป็นไลก้าอะไรลักษณะนี้แต่ก็คือมีให้ใช้อ่ะว่ายง่ายจะดำสนิทดำไม่สนิทอะไรก็ว่ากันไปนะถือว่าโนเกียเนี่ยคือเราไม่ต้องมานั่งใช้แอปแต่งรูปที่เป็นขาวดำนะครับหากใครอยากถ่ายที่เป็นพวกคลาสสิกนะครับกล้องคู่นะครับก็ถ่ายเหมือนกันเหมือนสีเลยแต่ก็จะเบลอได้ค่อนข้างเยอะถ้าไปดูภาพตัวอย่างนะครับก็จะมีการเบลอได้เยอะมากนะกล้องด้านหน้านี่กล้องด้านหน้านะครับก็จะมีลักษณะของการเลือกได้นะครับการสลับกล้องด้านหน้าเป็นด้านหน้าเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังหรือที่เรียกว่าโบเต้นะครับโบตี้หรือโบเต้เนี่ยแหละโบเต้นะก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่โนเกียเนี่ยrepresent ขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าเป็นโหมด dual side นะครับก็จะเห็นทั้งด้านหน้าด้านหลังนะลองเปิดดูปึ๊บหน้าต่างง่วงนอนด้านหน้าด้านหลังนะครับ
ลักษณะนี้ด้านหน้าและด้านหลังพร้อมๆกันโดยที่สามารถถ่ายภาพได้ชูถ่ายวิดีโอก็ได้หรือจะไลฟ์สดก็ได้นะครับสำหรับตัวนี่ครับมีเมนูการไลฟ์อยู่ไลฟ์ไปที่ Facebook หรือ YouTube ได้เลยก็เข้าไปตั้งค่า Account กันนิดนึงแล้วกันก็มันมีฟังก์ชันไลฟ์นะครับกล้องเดี่ยวก็ไลฟ์ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้คืออีกอันนึงที่บอกว่าเป็นฟีเจอร์เป็นฟังก์ชันหรือฟีเจอร์นะครับที่ในระดับ High End เนี่ยเช่น Also นะครับก็จะใช้ในเรื่องของการไลฟ์นี่แหละก็จะได้อรรถรสในการรับชมเสียงรอบข้างด้วยนะครับรวมถึงเสียงทีมงานหรือว่าเสียงอื่นๆเราจะได้แบบ360องศาเลยมีแฟลชมีไมค์นะครับหลักๆก็น่าจะเป็นเท่านี้ส่วนอื่นก็จะเป็นเรื่องของตัวเมนูแล้วครับมีเรื่องของเข็มทิศสามารถเปิดเรื่องของเข็มทิศได้ด้วยนะครับนอกจากจะเป็นกล้องแล้วก็จะสามารถทำเป็นนำทางได้นะครับเดี๋ยวลองดูนี่เราก็จะมีเข็มทิศออกมาแล้วทิศไหนทิศหนึ่งในทิศใต้นะครับก็ยังมีคอมพาสอยู่ก็สามารถใช้งานได้นะอันนี้นอกจากจะใช้เป็นกล้องแล้วก็ใช้เดินป่าได้ด้วยนะเป็นเข็มทิศสำหรับเดินป่าแต่เข็มทิศแผ่ความสูงก็ได้นะครับระดับเส้นแนวอันนี้ปกติควบคุมปุ่มชัตเตอร์เสียชัตเตอร์อีกอันนึงสำหรับตัวมีมาตรฐานมาตรส่วนนะครับสำหรับกล้องนะครับปกติคือเป็น 4:3 นะ13ล้านก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะแล้วก็วิดีโอเนี่ยรองรับถึง 4K อยู่แล้วครับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงด้วยสเปคตัว Snapdragon ทำได้หากเป็น 16:9 นะครับอยู่ที่8ล้านนะครับสูงสุดกล้องหน้าก็เช่นกันเพราะว่าความละเอียดเท่ากันนะครับกล้องหน้าเท่ากับกล้องหลังเลยนะครับก็อาจจะเพราะว่าด้วยฟีเจอร์ Dual Side นะครับที่สามารถแคปเจอร์ได้ทั้งหน้าหลังทั้งภาพและวิดีโอเนี่ยทำให้กล้องเนี่ยทั้งด้านหน้าด้านหลังก็มีความละเอียดเท่ากันนั่นเองบัญชีถ่ายทอดสดตั้งค่าอันนี้เป็นตั้งค่าของวิดีโอเข้าสำหรับขั้นการถ่ายภาพนะครับการถ่ายภาพเนี่ยสามารถเพิ่มมันจะมีฟังก์ชันเพิ่มนะครับก็คือตัวเลือกของลายน้ำตัวบันทึกลายน้ำและข้อดีอย่างหนึ่งก็คือลายน้ำเนี่ยบางทีภาพที่เราอยากได้บางทีจะไปใช้งานจริงเราไม่อยากได้ลายน้ำนะครับที่เราทำเอาไว้เช่นมีโลโก้โนเกียติดวิวอะไรเงี้ยบางทีเราไม่อยากได้นะครับบางอารมณ์คือสมมติว่าเราอยากโพสเฟซบุ๊กอยากใช้โลโก้แต่ว่าคราวนี้บางอารมณ์อาจจะไม่อยากใช้ก็ได้ในเวลาสมมติว่าเวลาผ่านไปเราอาจจะไม่ได้อยากได้โนเกียโลโก้แล้วหรือไม่อยากใช้โลโก้ที่เราใส่ไปแล้วทำไงนะครับคราวนี้ก็คือเราสามารถตั้งค่าได้ง่ายๆนะครับบันทึกภาพแบบลงและไม่ลงลายน้ำนะครับในพร้อมๆกันก็จะมี2ไฟล์นั่นเองนะครับอันนี้ถือว่ามีให้ทางเลือกกับผู้ใช้งานได้อย่างดีเลยแล้วก็อีกอันนึงคือตัวเลือกลายน้ำเนี่ยก็คือสามารถทำอิสระได้นะมีฟังก์ชันให้ปรับชิดขอบไม่ชิดขอบเต็มไม่เต็มลักษณะนี้ครับอยู่ตรงกลางอยู่ริมแต่ว่าไม่ได้เป็นโลโก้นะเป็นตัวข้อความอิสระนะครับเป็นข้อความอิสระแล้วก็สามารถเลือกได้อันนี้มีระบุตำแหน่งนะครับลายน้ำเป็นตำแหน่งเป็นองศาเป็นอุณหภูมินะครับวันที่เวลามีไหมมีนะครับนี่ก็มีตัวอื่นอีกไหมมีการปรับภาพอื่นๆก็เป็นเซตติ้งตามปกตินะครับการตั้งค่าปกติบัญชีถ่ายทอดสดก็จะมี Facebook กับ YouTube นะครับก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้อันนี้ยังไม่ได้ตั้งค่าไว้นะครับโอเคก็ราวๆนี้เลยก็ถือว่าชัตเตอร์ก็ไวนะครับชุบมีโหมดอีกอันนึงมีโหมด HDR อยู่ด้านบนด้วยนะครับเปิดออโต้ไว้ภาพที่ออกมาผมว่าถือว่าโอเคละทั้งภาพถ่ายกลางคืนแล้วก็กลางวันนะครับเพราะคงเป็นตัวภาพรวมนะครับสำหรับตัว Nokia 8นะครับที่เป็นท็อปสุดสำหรับปีนี้แล้วนะครับ Nokia 9ปีหน้าคงได้เจอกันอีกแน่ๆเลยทุกคนอาจจะรอคอยอยู่แล้วก็เขาบอกว่าจากข่าวเนี่ยตัวเล็กลงอีกหมายถึง
ขนาดเล็กลงแต่หน้าจออาจจะใหญ่ขึ้นนะหรือหน้าจอเท่าเดิมก็แล้วแต่ละแต่ว่าถือว่าจับถนัดมือดีครับสำหรับโนเกีย8ผมว่าก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันครับผมสวัสดีครับ